ราชพิธีสำคัญที่กำลังจะมาถึงค่ะใกล้แล้วนะคะวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตอนนี้สิ่งประกอบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระเมรุมาตรค่ะรวมถึงริ้วขบวนอิสริยยศทุกหน่วยงานกำลังเร่งมือกันนะคะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างไปตามแผนการที่วางไว้อย่างช่วงเช้าวันนี้ที่โรงเรียนทหารสรรพาวุธกรุงเทพมีการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถประจำริ้วขบวนพระมหาพิชัยราชรถและกำลังพลฉุดชักราชยศน้อยหรือว่าราชรถพระนำรวมเป็นครั้งที่2แล้วนะคะทั้งหมด331นายหลังจากที่แยกกันฝึก2ชุดก็คือ2จุดคือที่โรงเรียนทหารสรรพาวุธกรุงเทพและกองคลังยุทธโธปกรณ์สรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกที่จังหวัดสระบุรีค่ะการฝึกในช่วงนี้นะคะจะเน้นความเข้มแข็งของร่างกายก่อนฝึกความพร้อมเพรียงและคัดเลือกกำลังพลประจำริ้วขบวนราชรถส่วนการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ประจำเกินบันไดนาคนั้นใช้กำลังพลทั้งหมด110นายซึ่งตอนนี้รับท่าไปเพื่อแยกกันฝึกซ้อมก่อนจะมาซ้อมรวมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรเริ่มต้นที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรพุทธมณฑลสาย5ค่ะขณะนี้ส่วนของการบูรณะซ่อมแซมพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยคืบหน้ากว่า 90% แล้วงานประณีตศิลป์ต่างๆองค์ประกอบของพระมหาพิชัยราชรถนั้นสำเร็จไปแล้วกว่า 65%ส่วนงานจิตรกรรมฉากบังเพลิงและภาพโครงการพระราชดำริอยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดอยู่ซึ่งวันนี้อดีตนายกชวนหลีกภัยก็ร่วมเป็นจิตอาสาเขียนสีจิตรกรรมเทวดาทิศตะวันตกด้วยค่ะส่วนความคืบหน้างานก่อสร้างพระเมรุมาตรณท้องสนามหลวงนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มกรุไม้บุผนังโดยรอบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมเข้าสู่งานสถาปัตยกรรมตกแต่งต่อไปค่ะส่วนสระอโนดาตทั้ง4ทิศอยู่ในกระบวนการงานก่อสร้างซึ่งใกล้แล้วเสร็จขณะเดียวกันงานภูมิสถาปัตย์มีการปรับพื้นที่เพื่อแสดงตัวอย่างโครงการพระราชดำริแล้วมีการตัดถนนกลางณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงใหม่เพื่อใช้เคลื่อนขบวนพระอิสริยยศพระบรมศพสู่พระเมรุมาตรส่วนอาคารโดยรอบมณฑลพิธีได้ดำเนินการจัดสร้างพร้อมลงรายละเอียดประดับตกแต่งไปในเวลาเดียวกันโดยรวมมีความคืบหน้าไปมากค่ะคุณผู้ชมคะวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจการก่อสร้างพระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมที่จะเดินทางไปกราบสักการะพระบรมศพก็ยังพอมีเวลานะคะที่จะเดินทางไปกันได้